สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะอยู่ที่นครหลวงพระบางตอนนี้ก็แม่นเป็นเวลาอยู่ที่6โมงปลายตอนเช้าเนาะเฮาก็จะมาพบเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่นออกมารอถ่ายใส่บาตรและเป็นบรรยากาศที่แบบว่าอากาศเย็นพอดีในตอนเช้าแบบนี้และมื้อนี้เองเนาะก็เป็นอีกมื้อนึงเนาะที่ข้าพเจ้าจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันมาอัปเดตเนาะว่าปัจจุบันนี้ในนครหลวงพระบางเป็นเท่าใดในช่วงตอนเช้าๆแบบนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้พาทุกคนเนาะมาย่างเลาะอยู่ที่ตลาดมืดนี่หลังกลางคืนอีกสิก็เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวกับหลายพอสมควรเนาะเครื่องของที่เพิ่นนํามาขายเป็นของที่ระลึกก็หลายพอสมควรนี่เป็นรถตู้เนาะเนาะท่าครับนักท่องเที่ยวกันนะแต่ว่าในตอนนี้ทุกคนเป็นมื้อวันจันทร์เนาะข้าพเจ้าก็ยังพาทุกกลับแต่ว่าจะกลับมื้อนี้แหละจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเห็นได้ว่าถ้าว่าท่านหรือสีมาเที่ยวในตอนนี้ข้าพเจ้าแนะนำเลยว่างับอีกไปน้อยนึงดีกว่าก็คือจะไปเที่ยวในช่วงที่เป็นเทศกาลบุญปีใหม่เราจะโอเคกว่าเพราะว่ายังอีกบ่พอเท่าไหร่อาทิตย์เนาะก็จะเข้าเข้าสู่ปีใหม่แล้วหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะมาในช่วงนี้ก็สามารถมาได้นะทุกคนเมืองหลวงพระบางก็เป็นจุดหมายปลายทางของหลายท่านเนาะที่ต้องการจะเดินทางมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นเมืองยอดฮิตของสปป.ลาวเฮาเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศในช่วงตอนเช้าก็บ่ค่อยจะพบเห็นนักท่องเที่ยวหลายปานใดเนาะอาจจะเป็นย้อนว่ามื้อวานนี้เนาะเป็นมื้อวันอาทิตย์แล้วหลายๆคนเพิ่นก็อาจจะเดินทางกลับกันหรือไปเที่ยวจุดใหม่เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะกลับมื้อนี้เพราะว่าจองปีในมื้อวันอาทิตย์กับมื้อวันอาทิตย์บ่ได้เนาะก็เลยต้องได้กลับมื้อวันจันทร์ก็ถือได้ว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเนาะที่มาเที่ยวยาวติดต่อกันถึงขั้นว่า2คืน3มื้อกันเลยเนาะแต่ว่ามาเที่ยวในครั้งนี้ข้าพเจ้าก็ได้พาทุกท่านเนาะไปเบิ่งหลายๆจุดหลายสถานที่ที่ข้าพเจ้าก็ยังบ่ได้พบเห็นก็ออกไปนอกเขตนอกเนาะเดี๋ยวจะย่างไปทางด้านหน้าจะเข้าไปในส่วนที่หอมของตลาดเซากันนะทุกคนอาจจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าข้าพเจ้าจะพบเห็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่นมาเที่ยวในตอนนี้ส่วนใหญ่เนาะก็จะมีทั้งภายในแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนักจากต่างประเทศนี่ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวจากไทยจีนเกาหลีแล้วก็นักท่องเที่ยวทางยุโรปเนาะที่เพิ่นเดินทางมาเที่ยวค่อนข้างว่าจะหลายพอสมควรนั่นแหละในเกณฑ์เนาะบวกกับปัจจุบันนี่ในค่าเงินของเขาเนี่ยจะถือว่าจ่ายน้อยเนาะถ้าเป็นสกุลเงินของต่างประเทศมาเที่ยวเขาของเขาก็สิเขาก็มาแลกก็ได้หลายก็เพราะสมควรแล้วในการท่องเที่ยวเย็นเย็นเนาะอากาศเย็นเย็นน้อยน้อยนึงอยู่นี่ก็พอดีเลยคนรู้สึกว่าบางหลายเนาะบางหลายเหมือนนี่จะแตกต่างจากสองมือขึ้นหลังก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์หอมนี่แหละเนาะทุกคนเขาย่างออกไปชุดออกคุณเป็นหอมที่ว่าขายห่างกันทีขายต่างเพราะว่าประชาชนทั้งไงเขาคนก็จะได้เครื่องจริงๆมันมาแต่ทางฝากกำนันเนาะทางเซียงแมนจะข้ามมาขายอยู่ที่นั่นในตอนเช้าขายหนักท่องเที่ยวไปเดี๋ยวจะพาทุกคนมาย่างเหาะบรรยากาศตลาดเช้าเนาะอยู่ที่ตลาดเช้านั่นเองนี่นิ่มนะนิ่มเพิ่งผมเอามาข้าวนี่นะเห็ดออลานเจ๊โอ้มาข้อมาข้ออะบายเข้าดีนะทุกคนพักดีด้วยหรอบายเข้าหวายก็หวายกับแง่เนาะหนองหนองไม่ชอบพาเจ๊ไว้นี่ก็มีของฝากของก้อนก็มีหลายโดยเฉพาะว่า
เขาอยากได้ฝากก้อนอย่างนี้ก็ไปซื้อได้ที่ตลาดจุดตั้งเนาะอยู่ในตลาดหนึ่งป่าหนึ่งมันหนึ่งมันเนาะหนึ่งมันหนึ่งเผือกว่าคีเดียวเขาจะว่าหนึ่งป่าแล้วโมเมนต์ป่าไม่คงจบไปเมียนสิ่งป่าแห้งสิ่งป่าตอนยันต้มเนาะต้มส้มผักได้ทุกคนเย็นเนี่ยเราวันนี้ต้มส้มมื้อวานนี้ใกล้ได้เห็นนั่นครับผมทําเอาเยี่ยมครับทําเอาเยี่ยมครับมีสิ่งก่อนสมมีครับอันนี้ขนมเนี่ยปั่นอ้อยปั่นน้ำอ้อยขายจังไหนเจ้าทำตอน5ปั่นเอา3ตอนโดยเอา3ตอนนี่มันซุปบักมี่มันบอกถุงเท่าไหร่ละนี่ถุง5ปั่นเอาซุปบักมี่ถุงนึงเด้อข้าวปาดน้ำอ้อยเป็นข้าวปาดนี่มันก็จะแซ่บเลี้ยวแต่ผมมันจะออกเป็นสีซุปนี่ใส่ที่หอมงาบางคนก็ถูกควรนะด้วยทงเดียวไม่ขาดเลยพี่ก็ทนนี่เนี่ยยังโอ้ยโอ้好香哦好吃的这样子หมดตันหลายเนาะทุกคนหลายสินค้าเครื่องที่เป็นมาขายในสมัยพ่อก็จะเห็นก็จะเป็นตรงนี้อันนี้นะเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าหอมอันเดียวก็คือหอมลาบที่อันประชาชนของเพิ่นมัดเป็นตองน้อยๆนะมัดหนึ่งนี่ก็จะมีอยู่4 5ต้นเนาะหรือว่า2ต้นต้นเดียวกันยังมีเพิ่นกันมัดเนาะร้อนนี่ได้บ่เป็นอันนี้คือตอนลุ่มสุดเนี่ยวะตอนเผอว่าเป็นแมงเมื่อที่มาละชอบทานสุดเลยแล้วมันอยู่แล้วขุดไข่เหมือนแมงตูนนะมันจะมี2หอมหอมทางด้านนั้นของตัวนึงนี่แล้วก็เข้าทางด้านข้างอีกจุดนึงเส้นทางที่เขาจะไปห้างประสานนิยมโอเคเจียวเนาะทุกคนเจียวแมงแคงตัวแล้วก็เจียวแต่ว่าปัญหาคือรถไฟยังสิเพิ่นบ่อนุญาตให้เฮาน้ำเป็นประเภทสัตว์ขึ้นเนาะก็ขึ้นเนาะก็เลยบ่ได้นะตรงไหนทานขายของฝากของตอนอันนี้เป็นขนมขี้หนูราคา35-30ซื้อเป็นของฝากของตอนทานได้พร้อมนี่ก็จะออกไปจะชอบแม่มาเนาะอันแม่เหรอวะใครออกมาแล้วก็ทำมาพาทุกคนไปเบิ่งเขาเจ้าฮิโรน่าจะทุกข้างนาทีเขามาจริงสิก็จะเป็นพาดบ่ได้อยู่แล้วที่เขาจะมาย่างเลาะตลาดแบบนี้มาเบิ่งสินค้ามาเบิ่งหุ่นยนต์กินส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินในตอนเช้าหลายกว่าเนาะนี่เขาตลาดนี่มีคนบังคับเหรอเฟอรี่เฟอรี่ค่ะ
ชูมีเลยว่าเรามีป้าดีมีป้าป้าขูดเนี่ยป้าขูดป้านี่ตัวใหญ่ฉาวผู้ชมพบแกงแกงส้มเนาะคือสีแซ่บเนาะแกงส้มส้มใส่ก็ยังไงไม่ได้ไม่กงข้าพเจ้าเสียวหลายๆทานที่มาเที่ยวในนครหลวงพ่อบางนี่ทุกเขานี่ก็ต้องดูได้มาเลยทุกคนได้มาอย่างรอตลาดในตอนเช้าแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนอย่างกลับออกไปใส่อ่ะสินหาเข้มของเนาะนี่จะเป็นผึ่งนิ่มจะนิ่มสำคัญข้าพเจ้าว่านิ่มเป็นบางคนบอกว่าผึ่งก็คือปิ้งเอาใส่ใบตองแล้วก็ปิ้งเจลกินกับเจลหมักเผ็ดมีแต่เศร้าๆกับข้าวหอมๆได้เลยเรื่องเลยนะครับข้าวเศร้าไข่บดมักกล้วยอบหนังยำกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเป็นยังไงเอ้ยฮะที่อยู่กระเป๋าใหญ่ยังชื่อยังชื่อใหญ่อ๋อไปกินอยู่เหี่ยงขึ้นซื้อเลยนะครับเรื่องประเภทนี้เผ็ดกินอยู่กินกับอันเผือกับกินกับเผือกกับลาบนี่จี๊ดเลยเผ็ดของเพิ่นแน่นจุดนี้จุดสามแยกนี่แน่นแน่นนะครับเดียวที่呢我们人都在前面ดูคนโอ้แน่นเลยชุดนี้จะแน่นตัวคุ้มละเตียนแล้วพี่กอละไอน้ำดอกไม้แมงข้าวซอยมันฝืดตอนเช้าเขาเปียกเข้าหางหักนะมีก็มีหลายเจ้าคือการของฝากของต้องเป็นประเภทขายเป็นเจ้าหลวงเจ้าบองหัวจีกระเป๋านี่งามนะงามงามกระเป๋าปูนยาวลงไปลุงก็ได้หนังล้นนี่ก็ต้องหัวคนใช่เป็นหนังกันพุกมัดเลย
เบ่งจะอยู่ที่อ่านตรงข้างก็จะเห็นว่าจะแตกต่างมากจากกันหลายพื้นที่รู้สึกเป็นกระตาสีไม้ลายมือเนาะเครื่องพัฒนาการของคนลาวเขาเองดูทางมาที่ที่ยังตัวอย่างสารพัดน้ำมีขายตาจูบแค่ไหนช่วงไงเขาก็จะพบเห็นห้างเขาซอยเราจะเศร้าแบบนี้ขับไปเศร้ามานี่ก็กินเขาซอยมาสองมือสามมือเหมือนเดิมเนาะกินเขาซอยตอนเศร้านี่จะเป็นขนมนี่จะอยากเคยเห็นเพื่อนเนาะเชิญเรียกยิ้มคุณคือยิ้มเด็กก็จะเอาใส่ก็จะเอาใส่แป้งเชียบมาด้านนอกถึงจะผู้หญิงอย่างนี้ผู้หญิงก็ว่าผมจะเอาเดือดทางนี้ตัวแมวจะอยากรู้ไงแม่ไปไปสั่งกับตาเครื่องขนาดตะกิ่งโอ้ยจะเก็บเงินแล้วมันเลยผู้ค่อยเราถึงโซนนั่นลุมพี่ทุกคนจะเป็นห้างที่ขายเกี่ยวกับเครื่องฝากของต้อนสมุนไพรเลยเ
นี่มาปกติขาไม่ใช่ก็ปกติมาข้าก้อนเนี่ยเดี๋ยวปกติมาชิ้นไม่ไม่ยิ่งสมองน่าจมเลยไม่ได้你都在屋头，我在去拿包包了。打不着农历，没得了干。โอ้เส้นมีเส้นมีเส้นหอซอยเชื่อพ่อจ้ะเชื่อสักพูดไม่ได ชุดแล้วเนาะหอมนี้ก็ออกไปทางเคียงคลองนะดิอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงตอนเช้านะทุกคนอยู่ที่ใจกลางเมืองที่นครหลวงพระบางนั่นเองก็คือข้าพเจ้านะพาทุกท่านเข้ามาเบิ่งบรรยากาศมาเลาะชมในตอนเช้าๆแบบนี้ก็เห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวหนาหูหนาตาพอสมควรเนาะก็ซับเปลี่ยนกันไปกันมาแต่ละวันแต่ละวันเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์แน่เนาะก็ค่อนข้างว่าจะบางปกติก็จะเห็นเพิ่นจะมาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวพามาเมืองนครข้าพเจ้าก็มีแผนจะมาเสาร์อาทิตย์นั่นแหละแต่ว่าก็สามารถจองปีกลับได้เนาะ